พี่ครับผมเป็นหมอฟันเนี่ยนะถ้าผมอยากจะเป็นหมอรำผมต้องทำอะไรบ้างพี่ถามจริงเหรอกลัวเมียไหมผมเหรอฮะหมอกลัวไหมพี่อีทตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับผมเหรอฮะครับผมกูแหกเห็นอีกแล้วแม่งตุ๊กแกวันนี้คุณหมอสดินจะพามากินอาหารอีสานของพี่อีทโป่งลางในเวอร์ชันของซุปเปอร์ด็อกตำรับอินเดียนะครับวัตถุดิบอีสานมาปรุงแบบอินเดียใช่ไหมแบบอินเดียเลยครับว้าวลองดูฮะอีสานกับอินเดียมาเจอกันHello everybody. Hello everyone. Hello all my fan club. Today I have a friend, Mr. Leofur. He is a frogman. He come from Las Vegas. Why are we eating Italy, Paris, France? Condom, no condom. He doesn't wear condom. And he come to Thailand. And he come with Khaonil to meet me. ไม่ใช่เหลือเฟืออีทโป่งลางโอเค he is เหลือเฟือวิทอีทโป่งลางอีทโป่งลาง I know youYou เลือกYou เลือกเยอะแยะอ๋อเลือกเยอะแยะYou เลือกเยอะแยะอีทโป่งลางนิดเดียวเอ๊ะเลือกเฟื่อ YouTube ลาง YouTube TikTok everything but only อีทโป่งลาง only very little in YouTube Yes you want to get the good Thailand and my friend is see now is อีทโป่งลางเดินแตกแตกตับ and on the way พี่น้องกองไฟสุขุทุกครับมือหนึ่งครับพี่น้องครับ and the man and the one and the game thank you happy very good thank you very much โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับนามาสเตะนามาสเตะเซมากุ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 เตะออทูนิลเอ้ยคิดถึงเพื่อนคนนี้รักมากที่นี่แขวนหลวงพ่ออะไรเนี่ยอันนี้ใครเขาเรียกว่ากระติบติบข้าวเหนียวกระติบข้าวเหนียวข้าวเหนียวกระติบแขวนคอนึกว่าแขวนหลวงพ่อไปที่ไหนมาไหนแบบเวลาหิวก็กินได้ตลอดคนอินเดียเขากินข้าวเหนียวไหมคุณหมอมีไหมปกติเขาจะขี้เหนียวผมไม่ได้กินข้าวเหนียวแต่ขี้เหนียวแต่ขี้เหนียวผมนี่แหละไปสอนให้เขากินข้าวเหนียวครับตอนนี้ทั่วประเทศนะครับเขากินแบบข้าวเหนียวมะม่วงเขาไปดูน้องมิลลี่ครับดูเขาไม่ได้เชื่อฟังผมเลยนะไปดูมิลลี่มิลลี่คือผมเนี่ยไปเผยแพร่วัฒนธรรมแต่เขาไปเชื่อน้องมิลลี่ครับผมก็เลยเอาเชื่อน้องก็เชื่อน้องเขาก็อย่างน้อยใครๆก็จะได้กินข้าวเหนียวบ้างอะไรอย่างเงี้ยดังทั่วโลกแล้วดังเป็นทั่วโลกแล้วพี่ครับผมว่าเดี๋ยวเราขอเปิดตัวเข้าสู่รายการขอเชิญนั่งเลยครับครับสำหรับคุณนะผมเตรียมไว้ผมยังไม่ลืมที่ว่าตอนนั้นคุณกระทืบผมลงเดี๋ยวผมเคลียร์กับคุณก่อนเคลียร์กับคุณก่อนอันนั้นมันไม่ใช่แกล้งนะมันไม่ใช่แกล้งนะไม่ใช่แกล้งนะผู้ชมนะอันนั้นมันคือการผมอยู่บนเรือเนี่ยมันทรงตัวไม่ได้นะใช่หมอนี่อยู่บนบกทรงตัวได้มากกว่าถ้าไปดูจริงๆนะคนอยู่บนเรือเนี่ยมันช่วยคนบนบกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมก็พยุงตัวไม่ได้แกล้งคุณหมอนะครับบอกข่าวเลยนะไม่ได้แกล้งโอเคไม่เป็นไรผมโดนนะวันนั้นนะฝังเข็มนะหลังนี่นะจักจึ๊กผมแต่ละจึ๊กนี่อยากจะเอาพี่เหลือเฟือมาแบบลองบ้างจังเลยเป็นอะไรกับเหลือเฟือเขาฝังใจมากเลยหน้าตาคล้ายกันไหมคล้ายกันไหมไม่ได้คล้ายกันแต่มีโหนกเหมือนกันครับมีโหนกเหมือนกันบอกผู้ชมแฟนคลับหมอสุนินไม่ได้แกล้งเลยไม่ได้แกล้งเราอยู่บนเรือมันทรงตัวไม่ได้เราจับมือดึงคันนี้นั่นแหละฝากกันเลยนะครับครับผมทุกคนครับไม่มีอะไรกันครับเอาเลยครับเรามาต้อนรับกันแบบบ้านๆดีกว่านะครับเดี๋ยวนั่งได้เลยนะครับโซฟามีดีๆนะพวกมึงนะก็ไม่ให้พวกกูนั่งเอาพี่เรื่องนั่งเลยเดี๋ยวนี่จะตั้งไว้ทำไมอันนี้เดี๋ยวมีผู้ใหญ่มาผู้โสทางด้านอีสานเดี๋ยวมาให้ผมนั่งเสือให้นั่งเสือดิด้วยกันดิโอ้บ้านผมเอิญศาสตร์ศาสตร์นั่นเนี่ยบ้านศาสตร์บ้านผมก็เรียกศาสตร์เดี๋ยวผมเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ฟังประวัติศาสตร์ดิที่พี่นั่งอย่างนี้เห็นป่ะโอ้ตู้มาเริ่มเดิมเลยตุ๊กแกหานึกว่าไส้เตี๋ยวขาสั้นมาน่ะเฮ้ยคนเชียงรายถ้าสู่ของดูอยู่อันนั้นหาไม่ได้มีไส้เตี๋ยวขาสั้นเนอะเดี๋ยวเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังประวัติศาสตร์นี่มันลึกล้ำมากๆสมัยโบราณครับคนอีสานเนี่ยเขาจะเอาใบตองในการที่จะปูนั่งกินข้าวสมัยก่อนเนี่ยครับแต่พอมันนานมาวิวัฒนาการมันก็ดีขึ้นทำให้มีวิทยาศาสตร์เอามาช่วยเขาก็เลยเอาต้นผือต้นกกนี่มา
มาแหวกแหวกแหวกแล้วไปทอไปทอแล้วก็กลายเป็นศาสตร์เนี่ยครับที่มาของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ที่มาของประวัติศาสตร์ครับประวัติเสื่อมกูว่าแล้วไงกูไปเล่นตลกกับพวกพี่เขาทีไรนะกูตามไม่ทันซะทีเลยเอาอย่างนี้ตามปกติแล้วของธรรมเนียมของโยโย่ท็อกเราจะต้องมีการเทแชมเปญเอามาเลยพี่ของพี่ด้วยขวดนึงผมว่าไอ้แชมเปญเนี่ยนะมันหรูไปสำหรับพี่ครับผมก็เลยเตรียมวิสเครื่องดื่มพิเศษ40ดีกรีเพื่อพี่หนูชอบพี่มากเลยนะเหมือนแบบพี่เป็นไมค์ไอดอลหนูมากเลยอ่ะพี่ชื่ออะไรนะพี่อีทวงไฟไหมคะพี่แบบโอ้โหล็อกนี่คือแบบโอ้หนูเต้นสมัยเด็กๆเลิฟเลยมีจัดนี่มาคนละอีทอันนั้นไอวงไฟนี่คือเฮ้ยมีอีทวงไฟอีกคนหนึ่งเหรอประสาทไม่ดีกันทั้งเจ้านายทั้งลูกน้องมาเนี่ยโอ้ทุกพวกคุณนี่ทั้งหลายไม่ทำการบ้านมาอะไรบอกผมว่าวันนี้จะเป็นพี่อีทมาอีทอะไรอีทวงไฟeat me not คนอื่นมานี่แชมพงแชมเปญนี่ลาดวายขวดละหลายหมื่นแต่ผมมานี่ผมพูดตรงๆนะผมก็ไม่เคยเทตัวเนี้ยมันน้ำส้มสายชูป่ะเนี่ยโอ้โหขวดปักเลย1 2 3 Are you one no โอ้โหขนาดกูได้กลิ่นกูยังเมาเลยเอาYes. เอาก็ไปเทเขา yeah. มาบ้านหมอสุนินต้องเท คือคุณหมอสุนินกับพี่อีทเนี่ยนะเราไม่สนับสนุนให้มีการดื่มแอลกอฮอล์ไม่สนับสนุนเพราะฉะนั้นเราต้องเททิ้งและเราไม่สนับสนุนเยาวชนที่เป็นแฟนคลับของเรา คือผมนี่ FC เป็นเด็กเยอะมากผมก็เลยต้องเทแชมเปญหรือไม่ก็ต้องเทแอลกอฮอล์คือคุณหมอซื้อมาคือไม่กินคือเอามาไม่กินผมซื้อเพื่อเทอย่างเดียวเนี่ยอย่าซื้อมาดีกว่าทั้งนั้นก็ทำยังไงดีก็ไม่ต้องซื้อมาเทแต่ว่าอ๋อคุณหมอเนี่ยมีความสะใจแต่ทางบ้านอย่าซื้อมาเทนะอย่าซื้อไม่กินอย่าไปซื้อแต่อย่าไปซื้อเลยดีกว่าไม่กินอย่าไปซื้ออืมพี่อีทตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับผมเหรอฮะครับกูเห็นอีกแล้วแม่งตุ๊กแกผมก็44ย่าง40โอ้แสดงว่าเป็นน้องผมครับโอ้โหว้าวถือว่าประสบความสำเร็จได้เร็วบ้านผมเอิญพ่อได้ปนครับครับพ่อได้ปนก็ดูแลไปได้ครับจากตรงนี้เนี่ยถ้าวิ่งไปถึงร้านอาหารพี่เนี่ยนานไหมถ้าวิ่งนะถ้าไม่วิ่งนะขับรถอ๋อถ้าขับรถก็ประมาณชั่วโมงนึงคนบ้าอะไรไปวิ่งไปทำไมคราวนี้เข้าเรื่องหน่อยพี่เขายังไม่ทำครับคำว่าโปงลางสะออนสะออนผมอ่านถูกไหมฮะครับเป็นชื่อวงของพี่ชื่อวงครับสะออนแปลว่าชื่นชมยินดีตอนนั้นวงมันแตกนานหรือยังก่อนที่วงจะแตกผมก็แตกก่อนนานแล้วแหละมีใครอยู่บ้างแต่ใช้คำว่าวงแตกครับมันเป็นเจนตอนนี้ก็ยังมีวงอยู่ครับมันเป็นเจน1เจน2เจน3เจน4แต่ละคนเนี่ยอย่างคุณลูลูลาล่าเนี่ยสมัยก่อนที่จะแยกกันน่ะเราอยู่ RS แต่คราวนี้ผมไม่อยากจะต่อสัญญาแต่ลูลูลาเขาอยากอยู่ต่อสัญญาเราก็พาวงเราออกมาเฉยๆเราก็ยังรับงานปกติก็ยังรับปกติรับงานแสดงว่าวงก็ยังอยู่ยังอยู่ตอนนี้นางน้องนางลำก็ยังอยู่แต่ว่ารุ่นเก่าๆมันก็มีรุ่น1รุ่น2รุ่น3ขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวกับวงการบันเทิงเนี่ยตอนนี้พี่อีททำอะไรบ้างฮะตอนนี้ก็มีหนังมีละครมีหนังด้วยใช่ก็แล้วก็ทําเออไม่เรียกกันเลยว่ะเค้าน่ะเอาดิเอาหนังนี่ครับตอนนี้ถ่ายหนังอยู่3เรื่องไม่ใช่หนังกระติกนะไม่ใช่หนังกระติกหนังวัวเอาหนังวัวมาจี๋แล้วกินจี๋แล้วกินแล้วกินไม่ได้หนังภาพยนตร์นี่แหละหนังภาพยนตร์ผมเอานี่ครับก็คือร้านอาหารหนังละครแล้วก็ทํา YouTube ทําช่องเพจทั้ง YouTube ทั้งอะไรพวกโซเชียลอะไรนี่แหละก็รวยดีอย่างนี้อะไรนะครับรวยดีก็พอเลี้ยงดูครอบครัวแล้วครับไม่รวยแล้วครับคุณหมอครับไม่ง่ายนะเดี๋ยวนี้หาเงินนะคือร้านอาหารมีค่าใช้จ่ายเยอะนะมันก็รายละเอียดเยอะครับกำไรมันก็ไม่เยอะหรอกแต่ว่าเรามีความสุขที่ได้ทำมากกว่าเราเลยร้านอาหารมันเกิดจากการที่เราอยากทำร้านขึ้นมาสักร้านนึงเพราะว่าเราไปรีวิวร้านคนอื่นแล้วคนอื่นโทรมาบอกเราว่าโอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะตั้งแต่พี่มารีวิวให้เนี่ยคนมากินร้านหนูเต็มเลยหนูก็ได้มีเงินไปใช้นี่ให้พ่อให้แม่อะไรเงี้ยจริงเราก็เลยมีความสุขเหมือนเราไปรีวิวของเขาพี่ครับจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของชีวิตนี้คืออะไรของพี่คือทุกวันนี้อย่างผมนิปปงรางเนี่ยได้อยู่มาวันนี้เรื่องอาชีพเรื่องชื่อเสียงเนี่ยผมว่ามันมาไกลเกินฝันครับสมัยก่อนผมคิดแค่ว่าผมจะทำยังไงให้ผมเรียนจบแล้วก็มีงานทำส่งเงินให้พ่อให้แม่แล้วกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวที่บ้านครับเราคิดแค่นี้ครับแล้วคิดแค่ไปอยากได้ดนตรีแต่พอสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจน
มันมาไกลเกินฝันแล้วในช่วงที่ผมมีความสุขก็น่าจะเป็นช่วงนี้แหละช่วงนี้คือช่วงแฮปปี้แฮปปี้มากผมดูหน้าผมก็รู้ครับคือตั้งแต่ผักผมตกน้ำเนี่ยคุณไม่ได้แกล้งจริงๆไม่ได้แกล้งเราจะบอกว่านี่แหละคือช่วงนี้มันมีความสุขเพราะว่าเราได้มีงานทำในที่เราชอบเราทำ YouTube ทำโซเชียลนี่มันเหมือนเราเป็นนายตัวเองแล้วเมื่อไหร่ต่ำสุดเมื่อไหร่ต่ำสุดต่ำสุดนะฮะต่ำสุดในคนอื่นผมไม่รู้คิดว่ายังไงต่ำสุดคือในช่วงที่เราไม่มีกินหรือเปล่าหรือในช่วงที่เราไม่มีความสุขหรือเปล่าช่วงที่เราไม่มีความสุขไอ้ไม่มีกินร่างกายมันแอดแบบผมว่าผมไม่ยังไม่เจอคือเราจะเป็นคนที่มาเรื่อยๆกับชีวิตเรื่องวงสมัยก่อนผมก็เล่นดนตรีมาตั้งแต่ป.3 ป.4 เล่นดนตรีปงลางนี่แหละประกวดในงานกาชาดก็คือค่อยๆมาค่อยๆมาร่วมวงงานนั้นงานนี้จนมาเป็นวงปงลางสะออนจนได้ออกคอนเสิร์ต78คอนเสิร์ต Impact Arena ไปผมก็ทำมาหมดครับคือเรากำลังบอกว่าจุดมันจะยังไม่ค่อยมันยังไม่เจอยังไม่เจอเพราะผมมีความสุขในการใช้ชีวิตผมมองว่าผมมีความสุขกับสิ่งที่ปัจจุบันที่ผมอยู่แต่ถ้าเป็นช่วงที่ตอนที่บอกว่าเหงาๆมีเหงาๆคือตอนที่ผมย้อนไปประมาณ 6-7 ปีเหงาๆคือช่วงที่น้องๆแยกย้ายกันไปตอนที่เรายังอยู่ IS แล้วก็ IS ยังไม่รับงานให้ช่วงประมาณปีกว่าๆที่เราไปรับงานเองไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในช่วงสัญญาจากพีเรียดที่เหงามากมาจนพีเรียดตอนนี้ที่ว่าแฮปปี้มากที่สุดเนี่ยกี่ปีครับจากตรงโน้นเหรอครับจากตรงโน้นถึงตรงนี้โอ้น่าจะ20กว่าปีแล้วนะที่ผมเดินทางในสายดนตรีสายโปรงลางมาเนี่ยแสดงว่าหมอสุนินวันนี้เพิ่งทำเข้าวงการดนตรีได้6เดือนก็อย่าไปน้อยใจเนาะโอยมันก็อย่าเพิ่งอย่าน้อยใจครับอย่าเพิ่งน้อยใจนะผมทำดนตรีมาตั้งแต่ผมอยู่ป.4 อ่ะจนป่านนี้ก็จะ45แล้วอ่ะคือผมว่ามึงยอดวิวผมน้อยผมก็น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอครับเออเป็นโรคปั่นดิปั่นไม่ทำไม่ซื้อพี่คิดดูกว่าเราจะเขียนเนื้อเพลงแทบตายโปรดิวเซอร์ทำนองถูกใจเราเสร็จปุ๊บเข้าห้องอัดเหนื่อย3ชั่วโมง4ชั่วโมงอยู่ในห้องอัดเสร็จปุ๊บกว่าจะมาทำมิวสิกวิดีโอใช้เงินไปอีกเท่าไหร่และสุดท้ายเอาเข้า YouTube ต้องไปซื้อวิวต้องซื้อคนดูด้วยไอ้เหี้ยธุรกิจอะไรวะกูไม่เข้าใจรู้งี้กูนั่งทำฟันดีกว่าแต่ไม่ซื้อบางอย่างมันก็บอกว่ามันไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆแล้วก็ไม่ได้มาแบบฟุกๆผมว่าไม่เชื่อไม่เชื่อนะฮะไม่เชื่อเกี่ยวกับอะไรที่มันได้มาฟุกๆพี่ครับเครื่องดนตรีอีสานเขามีเรียกชื่อแคนบ้างอะไรบ้างซื้อผมก็ไม่เข้าใจอธิบายแฟนคลับผมหน่อยสิฮะที่อยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็พี่อีทชอบเล่นอะไรเป็นพิเศษแคนภาษาไทยเรียกแคนภาษาอังกฤษเรียก this is a canโอเคนะโอเค this is a can ภาษาจีนเรียกเฉินโผภาษาเวียดนามเรียกขั้งเก่าปงแต่อินเดียเรียกกูกะกูแขกกูยังไม่ใช่เลยที่นู่นไม่มีแคนไงอ๋อไม่มีแคนเรียกอะไรก็ได้ใช่ไหมไอ้ดนตรีสามมันจะมีดีดก็มีสีตีเป่าก็มีครบหมดเลยดีดก็จะเป็นพวกพินพวกไหพวกเบสตีก็จะเป็นพวกกลองพวกโปรงลางพวกหลายๆอย่างดีดสีก็เป็นพวกซอก็มีพวกดีดสีตีหม้อดีดสีตีเป่าตีเป่าดีดสีพวกซอก็จะเป็นสีตีเป็นกลองเป็นโปรงลางเป่าเป็นพวกแคนพวกโบดอะไรพวกนี้ครับก็มีครบเหมือนกันเป็นดนตรีพื้นบ้านก็เป็นเครื่องดนตรีที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านง่ายๆอย่างโบดเสียดายไม่ได้เอามาโบดก็จะเป็นในเรื่องของสวนดุสิตโพก็อันนี้กูกำลังจะไปผมก็กำลังจะไปตรงนั้นอยู่พอดีเลยโบดก็คือเครื่องเป่าที่เราเหมือนคล้ายๆกับการที่เราเป่าขวดแล้วตัดให้เป็นรูแล้วก็เอาอะไรมาอุดตรงท้ายแล้วก็หมุนให้เป็นโบดเสียงและต่างๆนานาเครื่องดนตรีอีสานมีมากมายหลายอย่างครับมีเสน่ห์ที่ต่างกันแต่ผมฟังเพลงอีสานนี่ผมชอบนะผมว่ามันมีความไพเราะมันมี up and down มันแบบมันสนุกอ่ะครับพี่ครับผมเป็นหมอฟันเนี่ยนะถ้าผมอยากจะเป็นหมอรำเนี่ยผมต้องทำอะไรบ้างโอ้ถ้าอยากเป็นหมอรำบอกว่าอยากขอหมอรำบอกว่าอยากขอหมอรำไม่รู้หมอรำเขาลำแบบไหนคำว่าหมอเนี่ยคือสุดยอดของการในชิ้นๆนั้นอาชีพนะครับถ้าเป็นหมอรำเนี่ยอันดับแรกคือการพูดเนี่ยถ้าเราพูดอีสานไม่ได้มันก็จะมีปัญหาแหละครับเรื่องการโอ้การเอื้อนใช่ไหมครับครับแล้วพ่อแต่เปิดประมาณกันหมอดิแล้วพ่อจะเปิดจะบันกันได้ไหมวะหรือว่าไม่ได้เอาใหม่มันนั่งแกแล้วพ่อจะเปิดประมาณกันมันจะออกแขกๆนี่ก็เท่ดีนะอุ้ยหมอต้องร้องวันลำนี่ผมไอเดียแล้วแล้วพ่อจะเปิดประมาณกันแล้วพ่อจะเปิดประมาณกันออกมานั่งหน้าเวทีออกมานั่งหน้าเวทีเฮ้แล้วพ่อจะเปิดพามันกันออกมานั่งหน้าเวทีอีนี่อีไม่ใช่อีไม่ใช่อี
ฮีไม่ใช่ฮีอ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 อกมานั่งหน้าเวทีออกมานั่งหน้าเวทีอื้ออื้ออื้อละสาวผู้ดีคนไข้เป็นจังใดแล้วน้องและแปลว่าและสาวเจ้าบอดี้จังคนไข้เป็นจังได้วะหมอต้องเอาอันนี้เอาหมอลำเกินขึ้นหัวแล้วค่อยเข้าเพลงแรปของหมออ่ามันต้องอย่างนี้แล้วก็คิดไว้อย่างนั้นอยู่แล้วต้องอย่างนี้เลยมันจะแปลกมากหมอลำสำเนียงอินเดียหมอลำสำเนียงอินเดียนั่นแหละนั่นแหละหมอสุนินมาหาอย่าท่าทางเด้อไออย่าท่าทางมาเห็ดแควแควแปลว่าฟันฟันส่วนบางคนไข้บางคนชอบมาบอกเจ็บแควผมแควแควฟันภาษาอีสานฟันคือแควแควฟันโยกฟันโยกก็คือแควคุ้ยแควคุ้ยคุ้ยคุ้ยนี่คือโยกภาษาอีสานคุ้ยนี่คือโยกคุ้ยมันโยกไม่ใช่คุ้ยคุ้ยอันนี้ไม่ได้แต่เรื่องนะเด็กๆคนดูนะภาษาอีสานคำว่าคุ้ยคุ้ยแปลว่ามันโยกคำว่าคุ้ยแปลว่ามันโยกไม่ใช่คุ้ยคุ้ยคำว่าคุ้ย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 ไม่ใช่คุ้ยคุ้ยแควคุ้ยเอาหมอพูดที่แควคุ้ยไข่คุ้ยแควไม่ใช่ไข่คุ้ยแควคุ้ยแควคุ้ยหมายถึงว่าฟันโยกเอาคุณหมอครับครับคุณหมอเอาข้าวเหนียวมาทำไมครับเนี่ยเนี่ยพอดีหมอดูทักว่าวันนี้จะมีลาบจริงจริงเอาลาบมากินข้าวเหนียวเอาลาบมากินข้าวเหนียวหมอดูทักว่าจะมีลาบคือตอนที่ผมไปกินที่ร้านอาหารพี่อีทเนี่ยนะฮะก็ได้ลองอาหารหลายๆอย่างครับเรื่องความสะอาดอ่ะมีมาตรฐานอะไรไหมมาตรฐาน ISO มาตรฐานอะไรไหมคือผมดูแล้วมันกลิ่นบ่ได้อ่ะคือเราแมงสาบที่อยู่ในร้านเราจะอาบน้ำให้มันทุกวันโอเคแล้วพี่อาบน้ำให้มันแมลงสาบมันก็ไปอาบน้ำในหม้อตุ๋นหม้อต้มมาแหละโอเคว่าก็เชื้อโรคตายเป็นวิตามินซีหนูเหนือผมก็ต้องทำความสะอาดนะต้องตรวจทุกตัวนะต้องตรวจหมดเลยนะครับนี่แหละคือบอกว่ามาตรฐานพี่ลงไปตรวจเองอะไรมีทุกตัวจับมาทางขาแล้วฉีดยาฉีดแอลกอฮอล์ทุกตัวฉีดแอลกอฮอล์ทุกตัวต้องหมอต้องการอย่างนี้ใช่ไหมที่ถามไม่ใช่คือผมเห็นไอ้เนื้อที่มันสีดำ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 ซอยจุสะอาดเพราะว่าสะอาดใช่ไหมเนื้อถ้ามันไม่สดไม่สะอาดเนี่ยคนกินเขาก็จะรู้เองอ๋อไม่ใช่ว่าเขาจะไปกินสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ใช่คือการทำอาหารอีสานเนี่ยนะความสะอาดต้องมาที่หนึ่งก่อนเพราะว่าบางอย่างเนี่ยถ้าเราใส่มะนาวมันก็จะบูดง่ายอย่างเช่นส้มตำถ้าใส่มะนาวใส่กระเทียมเนี่ยมันจะบูดง่ายมันจะคลายเครื่องผมถึงขนาดทดลองกันว่าตั้งเวลาว่ากี่นาทีถ้าคนไม่กินเนี่ยมันจะจืดมันจะคลายเครื่องเวลาขนาดไหนผมทำขนาดนั้นตั้งเวลาถ้าเราไม่ใส่กระเทียมมันก็จะแบบอยู่ได้นานกินได้นานกินได้เรื่อยๆอาหารที่ร้านจะเป็นอาหารแบบพื้นบ้านจริงๆสำหรับคนที่คิดถึงบ้านจริงๆมาทำงานกรุงเทพนานๆอยากกินอาหารแบบลึกๆอย่างเช่นแกงไข่พำลาบเทาที่มันหากินที่ไหนยากมากครับใครที่ต้องการอยากกินอาหารแบบบรรยากาศบ้านๆตัวเองคือมันไม่หรูหราอะไรครับคือทำไว้เพื่อหนึ่งนอกจากเพื่อให้คนอีสานได้กลับมาเหมือนกินข้าวที่บ้านหรือว่าคนภาคอื่นอยากจะลองก็ไปลองอะไรประมาณนี้ฮะข้อที่ผมถามนิดนึงว่าอย่างวัฒนธรรมในการกินอาหารดิบเนี่ยมันต้องเราทุกคนก็ต้องเข้าใจต้องคิดถึงญี่ปุ่นก่อนอาหารญี่ปุ่นแต่ทำไมไทยเริ่มมาละกินมานานแล้วนะครับหมอกินมานานแล้วคือคนอีสานเราเนี่ยกินแบบนี้มานานคือไม่ใช่ว่าทุกคนนะฮะแล้วแต่คนทานไม่ทานก็คือแล้วแต่คนชอบด้วยแหละคือเวลามีงานบุญงานเทศกาลเนี่ยคนอีสานจะมีการล้มบัวล้มควายล้มทีนึงก็จะมาเป็นการเหมือนกับต่างบ้านต่างถิ่นมาช่วยกันทำมาแล่เสร็จในโครงก็จะจิ้มกันในโครงมาก้อยคาโครงมาจิ้มจุ๊ในโครงมันเหมือนเป็นการมารวมญาติคือที่บอกว่าจิ้มจุ๊กก็คือว่าการที่เรากำลังแล่เนื้ออยู่เนี่ยในโครงมันเนี่ยกำลังแล่อยู่ต่างคนก็ต่างคุยกันสุดท้ายอยากกินจังเลยก็เอาแจ่วมาทำตรงนี้เลยจิ้มตรงควาโครงนั่นเลยก็เลยกลายเป็นอะไรที่มันเรียบง่ายพี่ถามจริงเหรอกลัวเมียไหมผมเหรอฮะหมอกลัวไหมคือเขามีเรดาร์ป่ะเขามีเรดาร์ไปทำอะไรไว้เขาถึงกลัวอะไรที่ไม่ได้ทำไม่หรอกครับแฟนเขาก็มีเหตุมีผลกลัวไหมถึงว่าเกรงใจมากกว่าว่าเราออกนอกลู่นอกทางอันนี้มากกว่าใช่คือหนึ่งคือเราผมมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ชายใช่ไหมแล้วเราหล่อเวลาเราไปผับไปอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงชอบเข้ามาหาเองเราหล่อหรือเราแปลกเราแปลกประหลาดพี่อินมีลูกกี่คนฮะอะไรนะฮะสองคนหรือหนึ่งคนครับสองมีลูกเยอะลูกสาวสองคนครับ
แล้วก็เวลาถ้าลูกโตเนี่ยจะเอาเข้าวงการไหมฮะหรือว่ายังบอกอะไรไม่ได้ตอนนี้เด็กอายุเท่าไหร่ฮะน้องนาวาเนี่ย2ขวบกว่าแล้วโอ้ยังเล็กเรายังสนุกกับเขาอยู่คือเราสนุกไวที่สนุกไม่อยากที่จะบังคับอะไรเราก็เลี้ยงด้วยความสนุกอยู่กับลูกเด็กอยู่ครับเราลองมาชิมอาหารสไตล์ของพี่ผสมเอาอินเดียรายการนี้นี่ไม่บอกก่อนนะว่าจะถามอะไรในรายการเนี่ยผมก็เพิ่งได้เมื่อกี้เนี่ยผมก็เพิ่งได้เมื่อกี้เนี่ยเขาก็ไม่บอกผมก่อนไม่บอกด้วยว่าทำอะไรด้วยเนี่ยไม่บอกเลยใช่ไหมไปดูกันโยทุกคนขอต้อนรับมาสู่ช่วงที่2ของรายการโยโย่ทอล์กนะครับวันนี้คุณหมอสดินจะพามากินอาหารอีสานของพี่อีทโป่งลางในเวอร์ชันของซุปเปอร์ด็อกตำรับอินเดียนะครับวัตถุดิบอีสานมาปรุงแบบอินเดียใช่ไหมแบบอินเดียเลยครับว้าวลองดูฮะอีสานกับอินเดียมาเจอกันอันดับแรกที่เราจะกินคือปานิปูรีไม่อัพเกียร์ดาลูกเองอ๋อเขาก็จะมีการใส่อันนี้อันนี้ดักแด้จิ้งหรีดผมจับได้นะจับได้ครับลองชิมดูครับคุณหมอเท่านี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาใส่เข้าไปฮะไม่เท่านี้ใช่ไหมคุณหมอนี่อะไรนะเท่านี้ใช่ไหมอะไรนะนิ้วก้อยคุณหมอเท่านี้ฟันผมเท่านี้ลองวัดดูโอ้ใหญ่กว่านิ้วก้อยโอ้เขากินเข้าไปแล้วถ่ายแล้วมึงเอ้ยลองดูอันนี้ก่อนแล้วก็มีหนอนนะฮะโอ้โหอันนี้เรียกดักแด้อันนี้ดักแด้อันนี้จิ้งหรีดครับดักแด้กับจิ้งหรีดนะครับเรามาดูกันนะครับผมว่านะไอ้ที่มันถ่ายตอนนี้ทุกคนกำลังรอดูว่าหมอสุนินจะกินได้หรือเปล่าอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรเยอะแยะมันฝรั่งครับมันฝรั่งเฮ้ยมึงพูดภาษาไทยได้ตั้งแต่ไหนอ๋อมันฝรั่งใส่จิ้งหรีดเข้าไปใส่จิ้งหรีด1ตัวนะครับอันนี้เป็นน้ำครับออริจินอลตรงนี้เลยใช่ไหมครับเนี่ยคือเขาเคยใส่น้ำนี่เอามาจากบึงหลังร้านพี่อ่ะก็ดีนะเออนั่นแหละเขียวๆนะฮะที่มาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างนี้แหละมาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับที่ให้ผมตักมาด้วยนี่นะเอามาใช้ตรงนี้ใช่ครับจิ้งหรีดเอามาใส่กับอะไรนะพี่เรียกอะไรนะจิ้งปลานี้ใส่กับน้ำเอากินไปเถอะเดี๋ยวผมกินด้วยผมไม่มีอะไรผมก็กินด้วยแต่คาปากบุ๊มาเลยบุ๊เลยใช่มันมีความเผ็ดของซีฟู้ดมันมีกลิ่นของช็อกโกแลตนิดนึงแล้วก็ผมอยากลองกับกินได้ดีขึ้นนี่เหรอตอนมันแตกพุ่งมาใส่คอเราเนี่ยเหมือนระเบิดนะผู้ชมเหมือนเราอมเข้าไปแล้วมันระเบิดใส่เต็มปากเต็มคอตุ้มเลยตุ้มออกมาก็ท่าอยู่นะแต่ถามว่ากินอีกไหมเดี๋ยวพึ่งก่อนดีกว่าคุณหมอสุนินขอนอกรายการนะครับวันนี้ขอถ่ายเก็บไว้หน่อยฮะเดี๋ยวจะส่งไปให้ลูกสาวที่สวิตเซอร์แลนด์ดูเลยวันนี้มีพริกด้วยโอเคอันนี้มีเครื่องปรุงของอินเดียไหมพี่เครื่องปรุงของเพราะว่าไทยกับอินเดียมันก็คล้ายๆกันนะฮะสำหรับสลัดมาจากอินเดียโดยเฉพาะพี่เป็นเชฟอินเดียเลยเชฟอินเดียฮะครั้งแรกเหมือนกันนะครั้งแรกเหมือนกันนะครับทุกคนเราจะมาพิสูจน์กันว่ายำดักแด้ปกติยำดักแด้ในอาหารอีสานมีไหมผมไม่เคยได้เห็นเลยไม่เคยได้เห็นฮะเขาจะกินดักแด้แบบวันนี้เป็นวันที่เราสร้างประวัติศาสตร์นะครับที่มียำดักแด้เอา1 2 3สุดตีนอร่อยมากที่ยำอร่อยมากเนี่ยคือในดักแด้มันจะมีความนัวอยู่นัวมีเค็มนิดๆแล้วมาใส่กับยำมันจะดักกับเปรี้ยวกับเผ็ดมันก็เลยเข้ากันกินกับข้าวเหนียวก็จะเข้าหวานเอามั้ยเชฟก็จะมีการตกเลยครับโอ้โหต้องใส่มือลงสิต้องใส่มือ อร่อยครับผมบอกเลยนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยไปทานอาหารมารอบโลกแล้วมิชลินสตาร์ผมก็ไปมามผมซัดมาหมดแล้วจะมื้อเท่าไหร่ผู้คนก็รู้โอมากาเสะนี่หมอสนินดังระเบิดอยู่แล้วแต่วันนี้เนี่ยเป็นการพลิกประวัติศาสตร์โอมากาเสะที่ขึ้นโต๊ะเหรอหลายอย่างเลยมีหลายอย่างเดี๋ยววันไหนจะเล่าให้ฟังนั้นดังมากนะมันมีหลายหลายเรื่องเลยก็เรายังไม่คุยกันตอนนี้ เดี๋ยวเราจะคุยกันนอกรอบ นะฮะว่าเราจะออกข่าวกันยังไงทีเดียวก็วันนี้เนี่ยนะ ก็เป็นรายการอาหารอีสานปนอาหารอินเดียแล้วปั๊มไม่เคยมีใครทำในโลกไม่เคยมีใครทำในโลกนี้ไม่มีนะโซเชฟถือว่าเป็นเชฟคนแรกของโลกนะครับอับดุนียากาซับเซ่เปเลเชฟเฟ่ยิสเนอีสานออร์อินเดียนฟู้ดมาไหนอะมิกซ์อัพเนี่ยมาไหนอะเชฟต้องใส่อย่างงี้
มาตอกไข่ตอกไข่จอกเอายำใส่จะอร่อยมากเอายำเอาเข้าไปเอาอันนี้เข้าเลยเพราะว่าไอ้นี่มันจัดให้หมอหน่อยนี่ใส่นี่ใส่น้ำมันไม่ผมชอบอันนี้น้ำอะไรผมชอบอันนี้อันนี้สุดๆเปรี้ยวใช่ไหมแล้วก็ now I'm eating real wormอร่อยพี่พูดถูกSee when was it with this water yeah I was thinking that it was very juicy yeah then after that I changed to the only to the like as you said with only the worms and everything and I in a corner campaign that making this way in the mind and hand and her body and you see I feel like no it's funnyIt is funny in the sense that อ่ะ พูดต่อป่ะ เป็นตะเป๊ะ โอ้โห ขนาดกูได้กลิ่นกูยังเมาเลย Yes And this is Yeah, this is leaf. This is the leaf. They say this is good for sex. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. For sex. Ah yeah. Oh. Sex. กระดึบ Oh, it's at our head. What gets kind of wild. อันนี้คือผงอะไรพี่ อันนี้อาต้ายาแกฮะว้าวเมซันกล้องเห็นหน่อยกล้องเห็นหน่อยอันนี้เป็นแป้งเป็นคล้ายๆแป้งฮะอ๋อที่เราใช้คนพม่าเขาใช้พอกหน้านี่ใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นมันอีกอย่างนึงอันนั้นธนาคารอ๋อจะทอดชุบแป้งอินเดียนะครับจิ้งหรีดชุบแป้งแบบสไตล์อินเดียคือต้องชุบแดกแด้ด้วยแป้งอินเดียนี่เราสามารถเอามาทำเองได้ไหมฮะได้หาตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้ไหมครับเดี๋ยวจัดให้ครับอ๋อซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีเนาะแล้วอยากได้เดี๋ยวผมสั่งให้เอามาชิมกันนะครับอันเนอร์โซทุกๆคนนะครับอันนี้อ่ะพี่ครับ grasshopper นี่คือจักจั่นเวอร์ชันอินเดียกังคูไบนะครับ this is grasshopper Indian style กังคูไบอย่าจิ้มน้ำจิ้มจุ๊บจิ้มไปจิ้มมามือกูโดนน้ำมันหวานหวานนะครับอร่อยมากอร่อยฮะเอ้ยทีมงานเอาไปด้วยเอาไปแบไปกินด้วยทีมงานเอาไปด้วยวันนี้อร่อยคือแฟนคลับทุกคนนะครับวันนี้คุณหมอสุนินขอถ่ายรายการแบบสบายๆนะครับคุณหมอสุนินไม่อยากใส่สูทแล้วก็ถ่ายนะฮะวันนี้อยากจะแบบเพราะผมรู้ว่าพี่เหลือเฟือมาในขาสั้นอยู่แล้ว สนุกพี่แมลงสาบที่ร้านนี่ขายบ้างมั ้ยฮะแมลงสาบขายปะแรงสาบก็สะอาดทุกตัวแล้วก็เช็คตรวจวัคซีนทุกตัวอย่างถ้ามันเยอะมากๆเราก็จ้างกิโลขายแต่ถ้าหมออยากไปกินนี่แมลงสาบทำได้ใช่ไหมได้ทำได้นะพูดเองนะพูดเองนะเดี๋ยวจะหาว่าได้นะมันเริ่มเป็นงานแล้วก็ก่อนที่จะไปรายการในเวอร์ชันต่อไปนะครับช่วงที่3นะครับก็ต้องขอบคุณเชฟก่อน thank you namaste นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกับพี่เหลือเฟือก็ไปรายการต่อนะครับยังไม่จบอีทโปงลังโอ้ยเหลือเฟือวันนี้ได้โฆษณาฟรีเลยเว้ยได้เหลือเฟือเดี๋ยวนะครับหลังจากนี้นะครับขอเชิญทุกคนเข้ามาพบกับรายการพิเศษในช่องรายการพิเศษนะครับชื่อรายการอะไรพี่ลองบอกช่องอะไรตอนนี้รายการอะไรรายการโยโย่ครับพี่น้องครับอันนั้นใครๆก็รู้รายการอะไรที่เราจะเล่นกันเนี่ยสุ่มอะไรสุ่มอะไรสุ่มสแต็กสุ่มสแต็กครับพี่น้องครับใช่มั้ยสุ่มสแต็กแตงโมสุ่มสแต็กแตงโมนะครับแตงโมมีแต็กด้วยสแต็กกอไก่สแต็กกอไก่อ๋อสแต็กแปลว่ากินโอเคเข้าใจมาใครเริ่มก่อนไปยิงชุบบ่าวยิงชุบอ่ะคุณหมอเริ่มก่อนเลยโอ้ยแตงโมใครได้แล้วต้องกินอันนั้นใช่ครับเจอเนื้อขอให้มันเจอเนื้อสุนัขเถอะพวกมึงไม่ได้บอกเลยว่ามีเนื้ออะไรเปล่าเอาดิพี่เผ็ดอ่ะคนอีสานกินได้อยู่แล้วกระเทียมไงกระเทียมองสมบมอเดี๋ยววันนี้ต้องได้แปรงฟันหลังจากที่จะกินกระเทียมนะครับคุณหมอสุนินจะไปใช้ยาสีฟันรุ่นกำจัดกลิ่นปากนะครับหลอดสีดำนะครับเรื่องนี้รู้กันนะเนี่ยว้ายสับปะรด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 ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรโบเตโตยานัท
ยานัทคืออะไรยานัทยานัทบักนัทไงบักนัทโอ้ยตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วเห็นไหมหมอสุนิงกินเป็นแล้วเห็นไหมหมอสุนิงกินเป็นแล้วเท่านี้กินอันนี้ง่ายกว่ากินกระเทียมอีกมาไม่พี่ต้องใส่กลับไปดิเอาพี่ไม่ได้กินนี่อันใหม่ไอ้ที่โกงอ่ะไม่ผมกินเผ็ดไม่ได้กินตัวเบเบ้กินตัวตะละละกดไล่ย้อนอยู่อันนี้ก่อนคุณหมอกินแทนไหมไม่คุณไม่ได้รักกันขนาดนั้นน่ะไม่คุณไม่ได้รักกันขนาดนั้นน่ะได้นี่นะครับคุณหมอสุนินเป็นคนบ้านนอกเนื้อห้ากับเป็นคนเจียงไฮ้แต่คนเจียงไฮ้ก็กินของเจ๊อี้เป็นเหมือนกันคนเจียงไฮ้คนเหนือก็กินเป็นเนาะเป็นเจ้าเป็นเจ้าก็เป็นเจ้าเมืองเป็นเจ้าเมืองเป็นเจ้าเมืองคือคนเจียงไฮ้นี่กินได้หมดคนเจียงไฮ้เหมือนคนกินง่ายจริงก็จริงกะมะนาวนี่แค่ดูดหรือว่าให้กินหมดแล้วแต่นะครับเอาอย่างนั้นเดี๋ยวมันแสบท้องเดี๋ยวมะนาวไหว้มามะนาวพี่เผาพริกเผาเกลือเอามะนาวก็พอพี่มะนาวก็พอพวกเรารักกันเราไม่ได้เกลียดกันขนาดนั้นที่แบบว่าต้องอะไรกันมากมายโอ้รวนพริก2เม็ดเลยสนุกครับเยอะครับเยอะรายการช่วงต่อไปนะครับก็เป็นช่วงที่แบบว่าแก้วนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแก้วนี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงกติกาคือยังไงครับหมอก็คือเราอย่างนี้เราลากไปเราจะสไลด์ไปสไลด์ไปผมสไลด์ไปอย่างนี้ปุ๊บมีได้ร้อยคะแนนคุณหมอก็สามารถที่จะเคาะผมออกได้ใช่เคาะออกได้เคลียร์ได้จนอันสุดท้ายใช่ไหมหรือว่าทีละคู่เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็หลังจากนั้นเก็บคะแนนไปเรื่อยๆใช่ไหมเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีคนนับคะแนนแล้วก็สุดท้ายใครที่แพ้ก็จะโดนแป้งตางูรวยรวยใครรวยที่ฉี่อ่ะรวยที่ฉี่เป็นคำที่สุภาพมากๆนะครับอ่ะผมเริ่มก่อนอ่ะโอเคไปทุยไอ้ทุยต่อผมต่อแล้วครับมันจะได้แบบอันนี้มันได้เท่าไหร่ได้15กับ15นะได้ฝันน้องมากกว่านี่ร้อยแล้วร้อยแล้วร้อยแล้วร้อยเหมือนกันร้อยเหมือนกันร้อยเหมือนกันดีนะดีๆนะคะแนนผม40แล้วนะเว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาเอาเข้าไปคุณหมอไข่คุณหมอหมดแน่2นาฬิกาฟาเรนไฮน์อุณหภูมิ155เซลเซียสแรงปืน32อุณหภูมิความชื้น22นาฬิกาปัดขวายิงเพื่อหวังผลแตกโอ้
โอ้โหเอาให้ได้ผมยังมีคะแนนผมไม่มีคะแนนวันนี้เป็นฝ่ายชนะคือพี่อีทครับผมได้ๆๆไอ้ถือว่าโอเคนะครับเป็นเกมที่มันมากเลยนะครับสะใจโว้ยผมใส่เองผมใส่ให้ดิผมใส่เองไม่ผมใส่ให้ดิกฎิกามันอุ้ยเหมือนดักแด้ที่เรากินเมื่อกี้เท่าดักแด้ที่เรากินในเมื่อกี้เนี่ยมีเด็กๆอยู่มองอยู่ในรายการนะโอ้ยกูไม่ได้ใส่อย่างนี้มานานแล้วความรู้สึกเหมือนผมกินไอ้ยำดักแด้ที่เชฟทำให้กินเลยกินอะไรมันเย็นดีวะกินน้ำเย็นขอโทษครับอันนี้ครับอันนี้ก็ทุกคนนะครับก่อนที่จะกลับไปกันวันนี้เราขอฝากช่องด้วยนะครับช่องซุปเปอร์ด็อกเยี่ยวนะครับที่เราจะออกคลิปนี้และที่สำคัญทุกคนอย่าลืมว่าติดตามคุณหมอสุนินที่ช่องซุปเปอร์ด็อกมิวสิกด้วยนะครับเป็นช่องให้กำลังใจคุณหมอสุนินในการทำเพลงคุณหมอสุนินอยากจะดังระเบิดเหมือนพี่เขาบ้างโอ้ยวันนี้ต้องขอบคุณหมอสุนินแล้วก็ทีมงานมากๆนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาเห็นคุณหมอแล้วก็ได้มากินอาหารอีสานผสมอินเดียด้วยขอบคุณมากๆเลยนะครับวาจาใดไม่สุภาพต้องขอประทานอภัยและดีใจที่สุดคือผมได้เอาแป้งเย็นๆไอ้นี่นะกูไปไม่มีไหนก็ช่างมันก็จะแกล้งกูจะไปถล่มร้านมึงโอ้ยสนุกสนานเลยครับว่าแน่นอนนะครับมาหาคุณหมอสุเนนมาหาซุปเปอร์ด็อกนะครับหรือซุปเปอร์ด็อกมิวสิกนักร้องที่จะดังที่สุดในปัตตพีเฮ้ยไม่จริงหรอกดังนิดๆหน่อยๆก็พอก็ต้องมีอะไรให้เต็มที่นะขอบคุณมากครับคุณหมอครับอันนี้ค่ะโอ้นี่ผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์ด็อกนะครับขอบคุณครับครับผมฝากรีวิวด้วยนะครับ หาเงินตลอดเวลาหมอสุเนนว่าได้ครับชาวอีสานซุปเปอร์ด็อกฮับสู่เคาน์เตอร์ใครอยากจะกินแกงไข่มดแดงหางหน้าน้องแล้วไอ้นี่แห้งอยากจะไปจังหวัดขอนแก่นอุบลไปบุรีรัมย์